วนเนี่ยเขาเรียกว่า Good Night Kiss อ้าวเฮ้ยยังไม่นอนเหรอวะสงสัยแปลกที่อยู่ง่ายแปลกใจอยู่ยากวะครับที่อยู่ง่ายครับใจอยู่ยากเว้ยกูรู้ล้อเล่นกูแค่มานั่งคิดอะไรเพลินๆอ่ะคิดว่าที่กูมาที่นี่อ่ะแล้วกูอยากรู้ข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในตำราหนังสือหรือเหตุการณ์บั้งไฟพญานาคนั่นเหตุในสิ่งที่เสือเสือในสิ่งที่เหตุรู้ปะหนังเรื่อง15ค่ำเดือน11อ่ะกูดูวนไปวนมาหลายรอบมากเลยเว้ยและดูทุกเรื่องเกี่ยวกับพญานาคแต่ยิ่งกูดูมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งทำให้กูรู้สึกคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นประหลาดเลยจนกูเก็บไปฝันเป็นตุเป็นตะจนเก็บไปวาดในไดอารี่ของมึงแล้วก็คิดว่ากูหน้าเหมือนผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไงแล้วกูรู้สึกแปลกทุกครั้งกับมึงโดยเฉพาะเวลาได้อยู่ใกล้มึงเหมือนกับเราเคยเจอกันมาก่อนที่จะไปฝึกที่ค่ายหรอก่อนที่มึงจะช่วยกูตอนที่กูจมน้ำตอนเด็กอะกูรู้สึกเหมือนว่ากูกับมึงเคยเจอกันเมื่อก่อนนั้นมันนานมากมากมึงใช้มุกนี้จีบสาวที่ฝรั่งเศสใช่ป่ะแม็กซิมโบกูกูไม่ได้ใช้มุ้งนี้จีบสาวอย่างเดียวเว้ยกูใช้มุ้งนี้เฉพาะคนที่กูถูกใจนั่นคือมึงไอ้แมงกับพุ่นไฟมึงไปนอนได้แล้วป่ะที่ฝรั่งเศสก็ใช้วิธีนี้เป็นการบอกลาแล้วก็ทักทายกูเข้าใจแล้วไปนอนได้ยังส่วนเนี้ยเขาเรียกว่า Good Night Kiss กูไปนอนแล้วดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ